หาข้อมูลหายัตติต่างๆมอบให้กับผู้นำระดับรัฐมนตรีและผู้นำระดับผู้นำสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้เตรียมเอาสิ่งเหล่านั้นไปเข้าไปหามติร่วมกันในการประชุมระดับต่อมาก็คือระดับ AMM เขาเรียกว่า ASEAN Ministerial Meeting ก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วต่อมาก็คือเป็นการประชุมสูงสุดที่เขาเรียกว่าซัมมิตนั้นเป็นการประชุมเฉพาะผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นๆเท่านั้นประเทศมาเลเซียข้อนำข้อให้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเข้าร่วมประชุมประเทศบรูไนข้อนายกบรูไนเข้าประชุมเวียดนามข้อนายกเวียดนามเข้าประชุมในประเทศไทยนั้นเราไม่มีนายกแล้วแต่ว่าประเทศไทยมันยังสะเออส่งนายพงเทพเทพกาญจนาไปเขาก็เลยถีบลงมาจากเวทีเหมือนกันครับพี่น้องครับการสร้างความเสียหายสร้างความอับอายขายหน้าให้กับประเทศนั้นมันมีมาตลอดในการประชุมระหว่างประเทศครั้งหนึ่งการประชุมอาเซียนซัมมิตที่จัดขึ้นในประเทศลาวระบบทักษิณตัวพ่อของมันก็คือทักษิณชินวัตรได้ไปสร้างความอับอายขายขี้หน้าในประเทศลาวมาแล้วเมื่อปี2547พี่น้องครับในปี2547ตอนที่เขาประชุมอาเซียนซัมมิตนั้นเมื่อเขาเชิญผู้นำเข้าไปในห้องประชุมอาเซียนในห้องประชุมทั้งหมดก็คือผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะต้องเข้าไปนั่งฟังในห้องประชุมอย่างนั้นขณะที่เดินเข้าไปในห้องประชุมนั้นเขาก็เรียกไปตามลำดับก็คือว่าประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศต่างๆตามลำดับของภาษาอังกฤษประเทศไทยเนี่ยมันต่อจากก่อนจากเวียดนามก็คือสิงคโปร์แล้วก็ไทยแลนด์พอเขาเรียกไทยแลนด์เนี่ยนะทักษิณเดินอาจผ่านรปภ.เพื่อจะเข้าไปในห้องประชุมแต่ว่าคนที่ตามหลังทักษิณนั้นมันมีเพิ่มอีก2คนมันมีไอโอ๊คกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในตอนนั้นเข้าไปด้วยไอโอ๊คกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในตอนนั้นชื่อว่าจักรภพเพ็ญแขถือนกกระดาษเข้าไปคนละตัวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามันมาจากประเทศที่โง่ที่สุดคือผู้นำประเทศไทยพอไปถึงประตูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อดึงตัวข้อเชิญไอโอ๊คกับจักรภพเป็นแขให้ออกไปรอในห้องรับรองปรากฏว่าไอโอ๊คมันทำฟึดฟัดมันบอกว่ามันเป็นลูกนายกมันเห็นว่าเมื่อครั้งหนึ่งมันไปอเมริกามันเคยเข้าไปในห้องประชุมได้พบกับคลินตันพร้อมกับทักษิณมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมบอกว่านี่เฉพาะผู้นำเท่านั้นรู้สึกว่าทักษิณคงจะโกรธที่ลูกชายไม่ได้เข้าไปด้วยในตอนนั้นถ้าทักษิณเข้าไปถึงในห้องประชุมนั่งกอดมืออย่างเงี้ยครับพี่น้องเมื่อประธานในที่ประชุมเขาเริ่มเปิดประชุมเขาเริ่มเปิดปราศรัยนั้นเขาเริ่มอ่านแถลงการนั้นเขาจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั้นใส่หูฟังเพื่อที่เขาจะแปลได้เป็นภาษาของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศถ้ามาจากประเทศไทยเขาก็พูดเป็นภาษาไทยให้ถ้าเป็นภาษาเวียดนามเขาก็แปลเป็นภาษาเวียดนามเขาจะฟังได้สะดวกเพราะว่าการประชุมระดับนานาชาตินั้นประเทศเจ้าภาพมักจะและโดยประเพณีเขาใช้ภาษาของประเทศตัวเองสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนพี่น้องครับใส่หูฟังกันทั้งหมดทั้งบรูไนทั้งเวียดนามทั้งฟิลิปปินส์ทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียทั้งเขมรคุณเซนเพื่อนรักของทักษิณด้วยปรากฏว่าทักษิณนั่งกอดอกอยู่คนเดียวไอเราก็นั่ง
ชมการเปิดประชุมอยู่ข้างนอกห้องประชุมแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของลาวท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์เขาไม่ได้อยู่ในร่วมประชุมด้วยท่านก็อยู่นั่งอยู่ข้างนอกเราก็สงสัยก็ไปถามท่านสมสวัสดิ์ว่าเอ๊ะนี่ทำไมคุณทักษิณเขาไม่ใส่หูฟังเป็นเพราะว่าเขาฟังภาษาลาวได้เข้าใจดีหรือว่ายังไงท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์บอกว่าบ่แมนบ่แมนบ่แมนทักษิณมันไม่ใส่หูฟังเพราะทักษิณมันไม่ฟังใครพอออกมาจากห้องประชุมในวันนั้นพี่น้องครับทักษิณสร้างความอับอายยังไงเขาไปพบกันในห้องประชุมพิเศษที่เขาเรียกว่า retreat ตอนนี้ทักษิณเดินเข้าห้องประชุมแล้วก็มีลูกชายแล้วก็มีจักรภพเป็นแขเดินตามเข้าไปด้วยแต่เดินตามเข้าไปครั้งนี้นั้นเขาไปบอกว่าเขาถือนกกระดาษไปสองตัวเพื่อที่จะให้บรรดาสมาชิกกลุ่มอาเซียนต่างๆนั้นได้เห็นแล้วได้เห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นมีความสงบร่มเย็นแล้วเพราะว่าทักษิณได้ใช้นโยบายที่เด็ดขาดที่สุดในการแก้ปัญหาภาคใต้ก็คือใช้นกกระดาษ2ล้านตัวไปโปรยทั่วภาคใต้พี่น้องครับนกกระดาษคือที่มาของความหายนะของความวิบัติของความบาดเจ็บล้มตายของการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้ขณะนี้กว่า 7,800 คนแล้วครับพี่น้องครับเหตุการณ์ในภาคใต้นั้นมันมีความสงบร่มเย็นมาตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ประกาศนโยบาย 66/24 เพื่อที่จะให้ผู้ก่อความไม่สงบทั้งหมดนั้นได้มาร่วมกันพัฒนาชาติไทยแล้วก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ได้ตั้งศูนย์อำนวยการพิเศษบริหารกิจการในภาคใต้ขึ้นมาเรียกว่าอสมต.อสมต.นี้บริหารภาคใต้มาอย่างสงบร่มเย็นตลอดเวลา20กว่าปีตั้งแต่ปี2524ในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์ในภาคใต้มันเกิดขึ้นเพียง2หรือ3เหตุการณ์ต่อ1เดือนตลอดทั้งปีนั้นเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นไม่ถึง10ครั้งแต่พอทักษิณเข้ามาบริหารประเทศพี่น้องครับเขานำความหมายนะมาให้สู่ประเทศอย่างไรโดยการใช้นโยบายผิดพลาดที่ไปบอกว่าปัญหาภาคใต้นั้นเป็นเรื่องของโจรกระจอกครับพี่น้องครับโจรกระจอกนี่แหละทักษิณได้นำชักศึกเข้ามาในบ้านโดยการที่ทักษิณได้นำกองทัพของประเทศไทยนี้กองทัพของไทยไปร่วมรบกับสงครามอันไม่ยุติธรรมสงครามรุกรานอิรักเมื่อปี2544ครับพี่น้องครับในตอนนั้นอเมริกาสร้างสงครามรุกรานอิรักเข้าไปฆ่าอิรักโดยการร่วมกันกับพันธมิตรในตะวันตกทักษิณอยากจะได้หน้าอยากจะเอาใจอเมริกาซึ่งเราไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ไม่ได้เป็นมหาอำนาจใดเลยทักษิณส่งกำลังกองทัพของประเทศไทยเข้าไปร่วมกองทัพพันธมิตรรุกรานชาวอิรักฆ่าสังหารทำลายล้างประเทศอิรักในตอนนั้นด้วยครับพี่น้องครับจากเหตุผลอันนั้นที่ตามมามันสร้างความโกรธแค้นสร้างความเครียดแค้นให้กับพี่น้องมุสลิมในภาคใต้ถึงเริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นมาเริ่มมีการปล้นปืนเริ่มมีการลอบยิงเริ่มมีการฆ่ากันขึ้นมาครับพี่น้องครับแค่นั้นยังไม่พอทักษิณชักศึกเข้าบ้านแค่นั้นยังไม่พอทักษิณโดยคำสั่งของอเมริกาโดยร่วมมือกับอเมริกาไปจับนายอมาลีที่จังหวัดอยุธยาเพื่อส่งไปเข้าค่ายกักกันในกวนเตมาลาครับพี่น้องครับนายอมาลีนั้นเป็นผู้นำ
ผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งที่ชาวมุสลิมให้การเคารพอย่างมากทักษิณเพียงแต่รับเงินจากอเมริกาแค่$400 ล้านยอมเอาความเสี่ยงของประเทศชาติไปร่วมมือกับอเมริกาในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยร่วมมือกับอเมริกาโดยการส่งกำลังเข้าไปรุกรานพี่น้องชาวประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและประเทศอิรักครับพี่น้องครับจากความเครียดแค้นจากความโกรธแค้นอันนี้เองมันทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาในภาคใต้ตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาตั้งแต่ปี2517เริ่มมีการปล้นปืนเริ่มมีการลอบยิงเริ่มมีการปล้นรถเริ่มมีการลอบฆ่าพี่น้องครับทักษิณแก้ปัญหาอย่างนี้โดยการใช้กฎเหล็กใช้หมัดเหล็กใช้กองกำลังเข้าปราบปรามทำให้มีประชาชนตายในปี47ปีเดียวถึง700กว่าคนครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่สร้างความบอบช้ำสร้างแผลใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดคือเซซึ่งเป็นมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวมุสลิมในภาคใต้และทั่วทั้งภูมิภาคครับพี่น้องครับเหตุการณ์ในวันนั้นมันมีกลุ่มวะดะกลุ่มวะดะก็คือกลุ่มแสวงบุญกลุ่มวะดะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยรักไทยเป็นสมาชิกของพรรคไทยรักไทยเป็นลูกมือของวันมูฮัมหมัดนอมะทาครับพี่น้องครับกลุ่มวะดะ30กว่าคนเข้าไปแสวงบุญในมัสยิดคือเซะแต่ตอนเช้ามืดเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาฆ่าตำรวจตาย3คนที่ด่านตำรวจชาวมุสลิมชาววะดะ32คนข้อยึดมัสยิดคือเซะเอาไว้เมื่อยึดมัสยิดคือเซะไว้ได้แล้วเนี่ยข้อมีการล้อมกรอบล้อมเอาไว้ส่งกำลังเป็นร้อยคนไปล้อมมัสยิดเอาไว้แต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติการฆ่าพี่น้องชาวมุสลิมในมัสยิดในตอนนั้นในเวลาเดียวกันทหารตำรวจโดยคำสั่งของวันลบปิ่นมณีข้อส่งกำลังเข้าไปปราบปรามพี่น้องมุสลิมที่อยู่ตามจุดต่างๆ11จุดพี่น้องครับทำให้มีคนตายวันนั้น108คนใน108คนนั้น32คนถูกยิงตายในมัสยิดทุกคนทุกศพถูกยิงที่หัวกบาลตายทุกคนครับพี่น้องครับที่ร้ายที่สุดในจำนวน108คนนั้นมันมีนักบอลของตำบลสะบ้าย้อยจากจังหวัดสงขลาไป1ทีมนักบอล18คนเขาเตรียมออกไปฟ้องออกไปซ้อมเพื่อจะทำการแข่งขันในอาทิตย์ต่อมานักบอลทีมนี้เป็นนักบอลมุสลิมที่มีชื่อเสียงมากในภาคใต้ปรากฏว่าเขาไม่ได้รู้อีเน่เขานั่งรถกันมารถกระบะกันมาหนึ่งคันเพื่อจะไปซ้อมบอลปรากฏว่ามาเจอกระดานตำรวจมาเจอกับทหารโทษขับรถโบกให้รถจอดรถยังจอดไม่ทันเขาก็ไล่มายิงพวกนี้ก็ตกใจหนีครับหนีไปจนตรอกอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนักบอลทั้ง18คนวิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในร้านอาหารถูกเจ้าหน้าที่โดยคำสั่งของวลบปิณมณีสั่งยิงหัวตายหมดทั้ง18คนครับพี่น้องครับเหตุการณ์อันนี้มันสร้างความบอบช้ำทางด้านจิตใจมันสร้างแผลใจมันสร้างความรู้สึกที่เกลียดชังให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมของเราใน3จังหวัดภาคใต้เหตุการณ์จากนั้นผ่านไปเพียง3เดือนครับพี่น้องเมื่อเดือนตุลาคม